ผมจะสอนทำปลาแห้งแล้วก็ทำปลาเค็มที่เกิดจากของเหลือในครัวกันก่อนเดี๋ยวจะพามาทำเมนูไข่ตุ๋นกับซุปปลาแห้งน้ำพริกหนุ่มผสมกับตัวมะเขือเผาน้ำพริกที่ผมพูดมาเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องซื้อของสดมาทำอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเป็นของที่อยู่ในครัวค้างอยู่ในตู้เย็นวันนี้ก็จะทำเป็นเครปใบเตยนะคะก็วัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีตัวข้าวนะคะจะเป็นข้าวที่เป็นข้าวก้นหม้อนะคะหรือว่าเป็นข้าวที่ขุ่นแล้วมันแฉะมันน้ำเยอะไปนะคะวิธีทำง่ายๆเลยสามารถใช้อุปกรณ์ครัวพื้นฐานในบ้านได้ทั้งหมดเลยแค่พูดถึงเรื่องของการกินมันเป็นเรื่องของทุกๆคนเป็นเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของลูกหลานเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของระบบนิเวศมันเรื่องใหญ่กว่านั้นเยอะเลยสวัสดีครับผมเชฟแบล็กพานุพลบุญสุวรรณวันนี้ผมจะมาสอน Sustainable Cooking ทำอาหารดีๆให้มีมากกว่าความอร่อยคนอาจจะได้ยินหรือว่ารู้จักคำว่า Food Waste หรือว่า Zero Waste มากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันสิ่งที่เราพูดในวันนี้สิ่งที่เราสอนทุกอย่างในคอร์สในวันนี้มันอาจจะช่วยอะไรบ้างกับโลกใบนี้ได้แค่เศษเสี้ยวหนึ่งผมก็ดีใจแล้วนะหวังว่าเรื่องราวของผมจะทำให้คุณไปได้ไกลกว่า